จะให้หนูพูดจริงเหรอเขินอ่ะช่วงนี้แม่น่ารักมากไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานแม่ก็เลยทำอาหารอร่อยอร่อยให้หนูกินไม่อยากจะเมานะเมื่อก่อนแม่ทำเป็นแค่ไข่จิ๊บเองช่วงนี้แม่คุยกับใครบ่อยๆก็ไม่รู้หน้าคอมแม่บอกกำลังทำงานเมื่อก่อนแม่ไม่เก่งคอมแต่เดี๋ยวนี้เก่งเชียวแถมตอนนี้แม่หนูก็กลายเป็นคุณแม่นักออมอะไรไม่จำเป็นแม่ก็ไม่ซื้อแต่ถ้ามีเหลือก็เอาไปแบ่งเขาแต่เมื่อก่อนแม่งานยุ่งแม่กับหนูก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆกันนานขนาดนี้แม่บอกว่าให้เราขอบคุณวิกฤตจำไว้นะลูกเพราะทุกวิกฤตที่ผ่านเข้ามาจะทำให้เราเติบโตขึ้น